CGC Crystal Glass Coating ศูนย์บริการเคลือบแก้วรถยนต์คุณภาพสูงพร้อมให้บริการกว่า20สาขาทั่วประเทศนึกถึงเคลือบแก้วรถยนต์นึกถึง CGC Iron Man 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแกร่งกว่าคุ้มค่ากว่า027519588อะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินให้พวกเราสปีดทอล์คช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณนะ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 ครับกับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทิวชั่นช่อง691ครับและทูโนเลทช่อง74ติดต่อพวกเราครับ025309496198 SMS 4827724วรรคตามด้วยข้อความครับขอบคุณ PP Superview ล้อแม็กคุณภาพระดับโลกขอบคุณวิน 4x4 บริการติดตั้งชุดช่วงล่างพร้อมจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ออฟโรดขอบคุณ Run Stop เบรกมั่นใจใช้ Run Stop 022246580-2ขอบคุณวิชัย ECU Flat and Dino Kingมารับสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรมาได้เลยช่วยทดลองสายมาดู SMS หน่อยไหมอาจารย์ถามว่าข้อนี้อันนี้หน่อยนะครับผม Vios เนี่ยเขาบอกว่า203โอเวอร์ฮอลเครื่องที่น็อกจากการฮีทเท่าไหร่ครับเขาบอกรถวิ่งไป 300,000 แล้วตอนฮีทเนี่ยเราจะเครื่องเย็นเราสตาร์ทไม่ติดแต่น้ำพุ่งอย่างกับน้ำพุอะไรผมเพิ่งเห็นภาพเลยนะก็คงฮีทจนดับครับใช่ไหมใช่อย่างนี้ความเสียหายน่าจะประมาณไหนน่าจะรุนแรงนะครับฝาสูบไม่ต้องพูดถึงไปแน่นอนหมายถึงประเกนฝาแล้วก็ฝาสูบน่าจะมีการโก่งพอสมควรแต่สิ่งที่น่ากลัวเลยก็คือเสื้อสูบนะครับถ้าร้อนแล้วฝืนจนมันดับคาเท้าไปเลยเนี่ยเป็นไปได้ว่าหลายคันเนี่ยเจอกรณีที่เสื้อสูบมีการบิดตัวด้วยนะครับถ้าในกรณีไม่บิดโชคดีไปนะครับทำความสะอาดแล้วก็ประกอบได้แต่ถ้ามีการบิดตัวของเสื้อสูบด้วยก็ต้องถอดทุกชิ้นส่วนออกเหมือนกันโอเวอร์ฮอลเครื่องยนต์เลยแล้วส่งเสื้อสูบตัวนี้เข้าไปที่โรงกลึงเช็คความโก่งของเสื้อสูบเสร็จแล้วถ้ามีความโก่งในระดับที่ยอมรับได้อาจจะมีการก็ปาดฝาปาดโรงกลึงไปปาดเสื้อเสื้อใช่ไหมปาดเสื้อลงนะฮะในกรณีที่แบบรุนแรงเลยนะปาดเสื้อลงปาดเสื้อลงไปเท่าไหร่เราต้องทำการลดกำลังอัดลงไปตามเท่านั้นลดเสื่อมเกณฑ์ด้วยการบางท่านอาจจะเสื่อมเกณฑ์แต่ถ้าเป็นวิธีผมใช้ผมอาจจะใช้วิธีการลดขนาดลดกำลังอัดด้วยหัวลูกสูบคือปาดเสื้อลงเท่าไหร่หัวลูกสูบต้องลดลงเท่านั้นถามว่ามันเป็นยังไงมันก็ได้ระดับหนึ่งแต่ว่าความแข็งแรงของหัวลูกสูบมันก็จะลดลงแต่มันเป็นวิธีเดียวที่ประหยัดที่สุดแล้วก็ง่ายที่สุดนะครับอย่างฝาบนนี่ยกฝาซื้อ CL เลยก็ได้เอาอุปกรณ์เอาอุปกรณ์เนี่ยจบเลยทีเดียวใช่ค่าใช้จ่ายประมาณถ้าไงกรณีนี้ผมว่ามี 30,000 ขึ้นแน่นอนถ้าทำให้ดีนะนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับฝากไว้นิดนึงสำหรับรถที่ฮีทนะครับรถรุ่นใหม่ๆเกียร์ออโต้ครับมันจะมีออยล์เกียร์อยู่ที่หม้อน้ำเวลาที่เครื่องฮีทนะหลายคนก็เป็นกังวลอยู่กับเครื่องใช่ทำฝาทำอะไรสายฝาถ่ายน้ำมันเครื่องซ่อมชุดใหญ่เลยครับแต่น้ำมันเกียร์ออโต้ไม่ได้เปลี่ยนโอ้โหเพราะมาขับเกียร์พังอีกเพราะน้ำมันเกียร์ออโต้ที่อยู่ในหม้อน้ำตอนที่มันฮีทเนี่ยน้ำมันเกียร์ออโต้มันก็ฮีทไปด้วยเดือดไปด้วยคุณภาพของน้ำมันก็มีปัญหาใช่เลยมาเจอปัญหาเกียร์พังเข้าไปอีกนะปวดหัวเลยบางคนลืมเรื่องนี้ไปมันมีออยล์เกียร์ออยล์น้ำมันแล้วแต่รถยุโรปรถญี่ปุ่นแต่รถญี่ปุ่นส่วนใหญ่เป็นออยล์เกียร์ออโต้อยู่ที่หม้อน้ำด้วยใช่เวลาฮีทเนี่ยต้องถ่ายน้ำมันเกียร์ด้วยนะครับครับมารับสายคุณนิพนธ์ฮะสวัสดีครับอาจารย์นักสอนครับครับผมจะรบกวนถามผมจะซื้อ Mazda 3นะครับคือลองท็อปครับมันเป็นแมท16เนี่ยถ้าผมซื้อออกมาแล้วผมเปลี่ยนเป็นแมท18เนี่ยต้องทำช่วงล่างอะไรเยอะหรือเปล่าครับMazda 3ตัวลองท็อปล้อเดิมมา16จะเปลี่ยนเป็น18ครับอันนี้คือตัวปัจจุบันเหรอครับครับจริงๆรับช่วงล่างพื้นฐานรองรับได้อยู่แล้วนะครับได้อยู่แล้วนะเพราะตัวท็อปมันเป็น17ใช่ไหมใช่ไหมเป็นตัวท็อปเลยผมเข้าใจว่าเป็น18นะหรือ18อยู่แล้วเปลี่ยนได้ครับผมจะซื้อตัวรองนี่มัน16แมท16อ่ะครับฮะผมจะเปลี่ยนเป็นถ้าเป็น17 18ต้องไม่ต้องทำอะไรเลยใช่ไหมต้องขอเรียนถามนิดนึงครับ18ที่จะใช้เนี่ยเป็นล้ออะไรครับมันอยู่ที่ล้อที่ได้มาโลเรนโซ่อะไรที่ผมเห็นจะโฆษณาแล้วสวยอ๋อก็คือถ้าเลือกออฟเซ็ตที่มันพอดีแล้วก็หน้าไม่ได้กว้างเกินไปใส่แล้วไม่ติดไม่อะไรก็ไม่มีปัญหาของเดิมรองรับได้ครับช่วงล่างเดิมได้แก้มจะเตี้ยลงมาความกระด้างจะเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะครับแต่ก็จะได้ความหนึบแน่นเพิ่มขึ้นอีกนะฮะเปลี่ยนได้เลยครับ
แต่ว่าเลือกออฟเซ็ตดีๆแล้วกันออฟเซ็ตที่ก็ขอว่าไงผมไม่เข้าใจครับออฟเซ็ตก็หมายถึงว่าตัวค่า PCD ของ Mac เนี่ยนะครับมันจะมีทั้งค่าออฟเซ็ตมันจะมีค่าบวกค่าลบอย่างเงี้ยร้าน Mac จะทราบฮะที่มันใส่แล้วมันใส่กับ Mazda 3แล้วมันพอดีไม่ยื่นไม่หุบเกินไปไม่ไปติดอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อครับทีนี้เราถามทางร้านได้ครับทางร้านทราบฮะเราก็ไปเราก็รู้แล้วว่า Mazda 3ใส่ Mac มันต้องออฟเซ็ตเท่าไหร่แล้วก็ขอบ18ยางประมาณไหนเบอร์ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะช่วงล่างไม่ต้องทำอะไรครับรับได้ฮะครับแต่ถ้าอยากให้มันฮะครับเอาเลยครับถ้าอยากให้มันดีกว่าเดิมก็อาจจะมีช็อคอัพอีกสัก4ตัวแต่ว่านี้รถใหม่ใช่ไหมออกป้ายแดงใช่ไหมครับออกป้ายแดงก็ใช้ไปก่อนครับลองดูก่อนถ้าไม่ถูกใจค่อยว่ากันเขาเป็นเซ็ตช็อคครับตาม4ต้นถ้าจะเปลี่ยนที่เปลี่ยนเป็นช็อคอะไรดีไม่เป็นไรครับถ้าจะเปลี่ยนเปลี่ยนเลยถ้าจะเปลี่ยนอะไรพี่ขับรถเร็วไหมเป็นคนไม่เร็วชอบนุ่มมากกว่าผมว่าของเดิมถ้าชอบนุ่มของเดิมดีที่สุดนะโอเคเลยฮะครับของเดิมดีที่สุดของเดิมเซ็ตมาดีมากแล้วครับใส่18ไปเนี่ยผมว่าได้ความตึงเพิ่มขึ้นแล้วไม่ต้องไปปรับอะไรตัวเลยนะฮะครับผมครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับฮะมาด้า3ตอนนี้ฮะออกตอนนี้ตอนนี้แคมเปญดีมากนะครับนะที่ฟังจากโฆษณามีอะไรน่าสนใจอยู่นะเพราะว่ามาด้า3ก็เงียบไปพักนึงเหมือนกันก็ยังได้อยู่นะก็ยังถือว่าเป็นรถที่โอเคอยู่ฮะผมก็ชอบส่วนตัวก็ชอบนะครับมา Navara Sport Tech ออโต้หรือแมนนวลดีครับเอ้าไม่ทนกันยังมีคนขับแมนนวลอีกเหรอNavara Sport Tech ก็คือตัวใหม่เนี่ยนะออโต้7ออโต้7สปีดแมนนวล6สปีดอ่าฮะอะไรทนกว่าถามว่าทนกว่านะเอาจริงๆว่ามันอยู่ที่การดูแลรักษาดีกว่าครับเกียร์ออโต้ยุคใหม่ๆมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะมีปัญหาแต่ถ้าเอาทนกว่าจริงๆผมว่าเกียร์ธรรมดาทนกว่าแต่ว่ามันก็ต้องมีการดูแลรักษาไม่ใช่เกียร์ธรรมดาขับแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยครับเกียร์ธรรมดาก็ต้องมานั่งคอยดูแลเรื่องผ้าคัดหมดไหมฮะวีคัดเป็นยังไงขับใช้งานแบบไหนครับลักษณะการขับเป็นยังไงผมว่าความทนทานแน่นอนเกียร์ธรรมดามันทนกว่าแต่ก็มีเรื่องต้องดูแลรักษาเหมือนกันครับแต่ออโต้รุ่นใหม่ๆเนี่ยมันไม่ต้องไปทำอะไรกับมันเลยนะใช่เปลี่ยนถ่ายแล้วมันเกียร์ออโต้อย่างเดียวนะครับตามเวลาระยะเวลามันแล้วก็ใช้งานก็ยังไม่เคยเจอเกียร์ออโต้รถกระบะที่มีปัญหานะฮะขนาดว่าไปทำแรงๆกันก็เกียร์ก็ยังทนไหวนะใช่แล้วเกียร์นี่เกียร์รุ่นใหม่ด้วยเป็น7สปีดใช่ไหมครับผมว่าเกียร์ไม่ธรรมดาแล้วลูกนี้ใช่ผมว่าจริงๆแล้วน่าจะขับเกียร์ออโต้มากกว่านะแล้วก็แล้วแต่บางคนเขาก็บางคนรุ่นเก่านะบางคนก็ไม่ถนัดในการขับรถเกียร์ออโต้ถนัดเกียร์ธรรมดาก็ว่ากันไม่ได้นะครับก็แล้วแต่ชอบก็อย่างมีข้อให้เห็นตัวเลขแล้วกัน อย่างเกียร์ออโต้เนี่ยเราก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ตามระยะหรืออาจจะเปลี่ยนก่อนนะครับตามปกติแต่ถ้าเป็นรถเกียร์ธรรมดาเนี่ยเราก็ต้องมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ตามปกติระยะอยู่แล้วที่สำคัญเลยก็คือมันต้องมีการเปลี่ยนชุดคลัตช์เนี่ยเพิ่มเติมมาแสนห้าสองแสนแล้วแต่ลักษณะของการขับขี่และการใช้งานการยกคัดรถกระบะยุคใหม่ครั้งหนึ่งเนี่ยมันเกิน 10,000 บาทแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเปลี่ยนของแท้แล้วก็มีการเปลี่ยนอะไรแบบครบตามมาตรฐานเนี่ยต้องมีประมาณ 16,000 ถึง 17,000 ในการยกคัด1ครั้งถ้า2ครั้งที่ 300,000 โลครั้งที่2ก็ประมาณ 30,000 บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยการยกคัด2ครั้งมันมี 30,000 บาทแล้วกับการเกียร์ออโต้ 300,000 กมเนี่ยมันก็ทำอะไรเลยมันก็บางทีถ้าเราดูแลดีมันอยู่ได้จนถึงประมาณสัก 4-5 แสนถ้าสมมติต้องโอเวอร์ฮอลมันก็อาจจะมาสัก 5-6 หมื่นเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ต่างกันเยอะแล้วนะถ้ามองตัวเลขสัดส่วนต่างยกเว้นเรายกคัดเกียร์ธรรมดาแบบใช้อะไรทดแทนซึ่งอาจจะต่างกันพอสมควรนะถูกกว่าใช่ครับแต่ถ้าถามมาแนวเนี้ยผมเชื่อเป็นคนที่ชอบขับรถเกียร์ธรรมดานะแปลว่ายังติดใจเกียร์ธรรมดาอยู่ครับเอาที่เราชอบอ่ะบางคนก็ไม่ต้องตามแฟชั่นนะบางคนบอกว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่ขับเกียร์ธรรมดาแต่ถ้าเราชอบอ่ะนะรถเราใช้เองก็ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรไม่ต้องฟังคนอื่นใช่ครับนะครับมาดูข้อนี้ครับจะแต่งรถซิ่งจำเป็นต้องใส่ช็อคอัพแบบสตัดไหมครับแสดงว่าไม่เข้าใจว่าช็อคอัพแบบสตัดคืออะไรช็อคอัพแบบสตัดพี่เอกอธิบายดีกว่าคำว่าช็อคอัพแบบสตัดมันต่างกับช็อคอัพธรรมดายังไงก็ถ้าเป็นสตัดนะครับคือถ้าความเข้าใจแบบชัดเจนเลยคือช็อคสตัดเนี่ยก็คือมีช็อคกับสปริงร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นลักษณะรูปแบบไหนเป็นแม็กฟาสันหรือเป็นรูปแบบอื่นก็ตามเนี่ยที่ช็อคกับสปริงรวมกันเนี่ยเขาเรียกว่าช็อคกับสปริงไม่ได้แยกจากกันอ่ะใช่มีสปริงแล้วก็มีช็อคอยู่ข้างในอ่ะใช่อันนี้เขาเป็นสตัดเป็นสตัดแต่ว่าถ้าที่ความเข้าใจของผมจากคนถามมาน่าจะเป็นสตัดปรับเกียร์ภาษารถซิ่งอ่ะหมายถึงสตัดปรับเกียร์เรียกกันช็อคสตัดข้อดีมันก็คือปรับสูงต่ำได้ใช่ไหมใช่
แค่นั้นเองมันไม่เกี่ยวกับซิ่งไม่ซิ่งนะใช่ฮะคนละเรื่องกันคือรถซิ่งเข้าใจว่ามันต้องโหลดเตี้ยแต่เดี๋ยวนี้ก็สปริงโหลดก็จบก็ไม่จำเป็นต้องใส่สตัดใช่แล้วก็เราบอกว่าค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนเนี่ยชกสตัดราคาสูงนะฮะชกที่เป็นสตัดเนี่ยแล้วที่มันปรับเกียร์ปรับสูงต่ำได้เนี่ยราคาแพงก็ไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้ถ้างบถึงก็ไปเพราะมันข้อดีมันดีกว่าสปริงโหลดก็คือมันวันดีคืนดีอยากให้มันสูงก็ปรับขึ้นได้หรือมันเตี้ยไม่พอปรับให้มันเตี้ยลงอีกได้อย่างเงี้ยมันเซ็ตได้ตามใจชอบแต่ว่าถ้าเป็นสปริงโหลดมันแก้ไขไม่ได้ไงใช่เตี้ยแค่ไหนก็แค่นั้นเลยวันดีคืนดีจากล้อ15ไม่เอาแล้วจะขยับมาเป็นล้อ16 17ติดแล้วทีนี้ทำไม่ได้แต่เป็นสตัดเนี่ยมันปรับขึ้นได้มันก็ครอบคลุมการใช้งานใช่มาดูข้อนี้เขาถามว่า Toyota Century มีขายในไทยไหมครับ Centuryหน้าตาเป็นไงเซนจูรี่กำลังนึกอยู่เซนจูรี่ก็เป็นตัวใหญ่ที่เป็นอภิมหาของโตโยต้านะครับที่ระดับที่ออกมานานแล้วใช่ไหมระดับใช่ฮะระดับที่เหมือนเพรสิเดนต์ของนิสสันนะนะใช่ใช่ครับอ๋อเคยเห็นอยู่แต่ไม่มีเอาเข้ามานี่ใช่ฮะเป็นจะมีเครื่องยนต์ที่เป็นบล็อกแปลกๆอ่ะฮะเป็น V12 หรือ V8 เดี๋ยวจำไม่ได้แล้วฮะเซนจูรี่แต่คงไม่มีใครเอาเข้ามานะนะครับเป็นรถญี่ปุ่นที่ก็วันง่ายๆเป็นรถที่หรูหราอลังการของโตโยต้าเขาอะใช่ครับในสมัยหนึ่งก่อนที่จะมีเล็กซัสนะก็จริงๆปัจจุบันถ้าให้ขึ้นทำเนียบแล้วเนี่ยเซนจูรี่ก็ยังอยู่เหนือเล็กซัสทุกคันนะครับเป็นรถอยู่บนหิ้งเลยใหญ่ที่สุดหรูที่สุดอะไรเขาถ้าเป็นนิสสันก็คือเพรสิเดนต์อะมันมีรุ่นเพรสิเดนต์ของเขาอยู่ประมาณนี้มีขายในไทยไหมไม่เคยไม่เคยเห็นนะแต่อาจจะมีก็ได้นะแล้วมันมีหลายรุ่นนะนี่ในรูปเนี่ยเครื่อง V12 ผมถ้าจำไม่ผิดนะใช่ครับเครื่องใหญ่มากเลยเครื่องใหญ่มากแล้วก็หน้าตาจะคล้ายคลาวแต่มันเหนือกว่าเหนือกว่าใช่ครับมันรุ่นพิเศษที่เขาทำมันตัวท็อปสุดของเขาเนี่ยครับแล้วก็มันมีหลายปีหลายโมเดลเหมือนกันนะใช่ฮะผลิตมาตั้งแต่รุ่นเก่าๆมาจนถึงรุ่นใหม่ใช้ชื่อเนี้ยอ่ะเขาบอกมีวิธีการหินกระเด็นใส่หน้ารถไหมครับวิ่งต่างจังหวัดบ่อยผมแนะนำให้หนึ่งอย่างที่ก็นิยมทำกันก็คือตัวแรปกันรอย อย่างของไมดัสเนี่ยมีนะครับเขาจะมีตัวฟิล์มใสที่แรปกันรอยฝากระโปรงหน้า มันจะกันพวกหินกระเด็นกระเพาะพวกนี้ได้นะครับเฉพาะชิ้นหน้าก็ได้ค่าเฉพาะชิ้นหน้าวิ่งต่างจังหวัดบ่อยๆเนี่ยบางทีหินกระเด็นคาบแมลงพวกนี้ช่วยได้นะครับมีครบแต่ว่าต้องเลือกฟิล์มไอตัวชั้นของตัวที่เขาแรปเนี่ยมันจะมีหลายเกรดครับพวกที่ไปแรปแบบเอาพวกแรปใสที่เอาอันนั้นไม่เกิดประโยชน์อันนั้นไม่กันอะไรตัวที่แรปสำหรับการลอยจริงๆเนี่ยจริงๆแล้วเดี๋ยวเราดูในสครูปของ Midas ก็มีอยู่นะตัวแรปกันลอยตัวเนี้ยช่วยได้เวลาวิ่งต่างจังหวัดส่วนวิธีอื่นก็มีอันก็คือขับเว้นระยะห่างคันหน้าเยอะๆหน่อยบางครั้งก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันนะเรื่องแบบนี้หินกระเด็นใส่หน้ารถเข้ากระจกก็เรื่องใหญ่เหมือนกันใช่ถ้ากระจกก็ตัวใครตัวมันนะช่วยไม่ได้มีฟิล์มนิรภัยที่ก็ติดกระจกก็มีฮะที่ก็กันไม่ให้หินพวกนี้กระเด็นเข้ามาแต่วิทย์มันปลายเหตุอะต้นเหตุมันทุกวันนี้มันต้องไปโทษรถบรรทุกที่เดี๋ยวนี้เขาก็กฎหมายเขาก็มีคุมเยอะนะก็มีให้เอาผ้าใบคุมแต่บางทีมันก็กระเด็นขึ้นมาจากพื้นอะใช่ใช่มันเหตุสุดวิสัยก็ไม่ได้แกล้งกันเราก็ว่ากันไม่ได้ครับนะครับไปดูเรื่องราวดีๆของไอชินพี่เอ็กพาไปไหนมาก็เป็นอู่บูบัคแก๊สแอนด์ออโต้นะครับที่ก่อนหน้านี้เขาทำชำนาญเรื่องการติดตั้งแก๊สแต่พอช่วงเวลาถึงหนึ่งเนี่ยระบบงานแก๊สเนี่ยลดลงในการติดตั้งเขาก็จะมีการเรียนเรื่องของดูแลรถที่ติดแก๊สแล้วก็ซ่อมบำรุงรถยนต์ทั่วไปด้วยนะครับวันนี้นะครับผมพาท่านผู้ชมนะครับมาที่ถนนรามคำแหงครับอยู่แถวซอย180กว่านะครับแถวแยกลาดบัวขาวครับจะพามาแนะนำนะครับศูนย์บริการมาตรฐานนะครับสำหรับรถยนต์ที่พ้นระยะประกันไปแล้วนะครับที่นี่ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหลายๆด้านนะครับโดยเฉพาะเรื่องของงานเซอร์วิสตรวจซ่อมรถยนต์นะครับรวมทั้งการเช็คระยะครับบูบักออโต้แอนด์แก๊สครับสวัสดีครับพี่นุ๊กครับสวัสดีครับคุณครับผมที่นี่มีการให้บริการอะไรได้บ้างครับก็คือที่นี่รับบริการซ่อมรถเหมือนศูนย์รถทั่วไปฮะแล้วก็เราซ่อมเครื่องยนต์ครับซ่อมรถแก๊สครับแล้วก็โอเวอร์ฮอลเครื่องยนต์ครับที่นี่เปิดมาแล้ว5ปีครับเราเคยทำแก๊สที่ Energy Reform มาก่อนช่างที่นี่เป็นช่างที่จบปวสทั้งหมดครับผมแล้วก็คือเป็นช่างเป็นจบมาเป็นช่างยนต์ครับ
ครับผมพนักงานช่างซ่อมรถที่เนี่ยมาจากศูนย์ซ่อมรถ Isuzu บ้างมาจาก Toyota บ้างครับผมโอ้โหก็ถือว่าได้ทั้ง2ทางเลยนะครับพูดถึงระบบเครื่องยนต์นะครับระบบน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เนี่ยนะครับตอนนี้มีการใช้สารหล่อลื่นของอะไรบ้างครับแล้วก็ของไอชินมีใช่มั้ยฮะใช่ครับผมก็คือใช้ของไอชินในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องใช้ทั้งตัวที่เป็นfully synthetic semi synthetic ครับทั้งของเบนซินแล้วก็ดีเซลครับผมแล้วส่วนของน้ำมันเกียร์ล่ะครับพี่น้ำมันเกียร์ใช้ตัว AFW ฮะที่เป็น ATF อะฮะของไอชินครับผมแรกๆเลยเห็นพี่บอกว่าพี่เน้นในเรื่องของลักษณะของการบริการแบบศูนย์บริการมาตรฐานครับเพราะฉะนั้นเรื่องของน้ำมันเกียร์ปัจจุบันเนี่ยมันมีอยู่หลากหลายยี่ห้อหลากหลายรุ่นมากครับมีการเลือกใช้ยังไงครับเราเปลี่ยนน้ำมันเกียร์กับน้ำมันพ่วงท้ายเนี่ยสิ่งที่สำคัญคือเรากลัวเรื่องการใช้น้ำมันผิดยี่ห้อเพราะฉะนั้นวิธีการที่เราใช้ก็คือว่าเราใช้ตัวน้ำมันที่มาจากศูนย์บริการโดยตรงไม่ว่าจะเป็นของ Honda ของ Toyota หรือของ Mitsubishi แต่พอเรามาเจอของไอชินอ่ะเราคิดว่ามันเป็น OEM อยู่แล้วมันใช้ทดแทนได้เราก็เลยเลือกใช้ไอชินครับผมสามารถใช้ได้เลยไม่ต้องกังวลแล้วว่าจะใช้น้ำมันผิดเบอร์ไม่ต้องเพราะว่าระบบเกียร์เนี่ยค่อนข้างราคาค่อนข้างสูงใช่ครับผมก็เป็นอีกศูนย์บริการมาตรฐานนะครับที่น่าสนใจนะครับสำหรับท่านผู้ใช้รถยนต์นะครับหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้นะครับหมายเลข02-518-2764-5ครับแล้วก็หมายเลขมือถือนะครับ0819108212ครับขอบคุณครับและตอนนี้นะคะไอชินจะมามอบโชคให้กับทางร้านบูบักค่ะ3แผ่นป้ายกับ3ผลิตภัณฑ์ของไอชินนะคะน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์และน้ำยาหล่อเย็นค่ะวันนี้ทางร้านจะเลือกแผ่นป้ายไหนดีคะไอชิน1ไอชิน2และไอชิน3ค่ะไอชิน1ครับไอชิน1นะคะมาดูกันว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อะไรค่ะไอชิน1เป็นผลิตภัณฑ์นี่เลยค่ะน้ำมันเครื่องจากไอชินนะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อดีกว่าค่ะว่าจะได้ดับเบิ้ลโบนัสของเราคูณกี่ลังคูณ1 2หรือ3ลังค่ะครับแผ่นป้ายไหนดีคะแผ่นป้ายที่2เนี่ยครับแผ่นป้ายที่2นะคะขอให้ได้คูณ3นะคะทางร้านได้น้ำมันเครื่องสั่งคอแท้ทั้งหมดโอ้โหคูณ3ลังนะคะขอแสดงความยินดีกับทางร้านบูบักด้วยค่ะขอบคุณมากครับครับผมครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณศูนย์บริการบูบักนะครับที่ให้คำแนะนำดีๆนะครับกับเรานะครับสำหรับท่านผู้ใช้รถยนต์ทุกท่านนะครับแล้วครั้งหน้านะครับเราจะไปมอบโชคที่ไหนนะครับโปรดติดตามชมกันครับ